นนกุลยอมรับคำผู้ชมว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกับแอปทักษะออนแล้วหลังหมอช้างแนะนำให้รีบแต่งงานก่อนเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ค่ะตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็ขยันสาดโมเมนต์หวานๆใส่กันไม่หยุดค่ะสำหรับแอปทักษะออนกับนนกุลล่าสุดค่ะก็ถึงกับบอกคิดถึงกันผ่านสื่อทำเอาแฟนๆเนี่ยฟินกันสุดๆค่ะเมื่อหนุ่มนนกุลค่ะได้โพสต์ภาพคู่แอปโปรโมทซีรีส์ด้านแอปทักษะออนค่ะถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงตอนถ่ายเนอะงานนี้ค่ะทำเอานนกุลไม่รอช้ารีบเข้ามาตอบกลับทันทีว่าคิดถึงเหมือนกันครับแถมก่อนหน้านี้ค่ะหมอช้างเคยบอกอีกว่าราศีของนนกุลหนุ่มแอปทักษะออนมีฤกษ์มันฤกษ์แต่งงานแต่ต้องรีบก่อนเดือนสายจนปี2567นั่นเองค่ะโดยบอกว่าราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีของหนุ่มนนกุลพอเข้าเดือนเมษายนราศีพฤษภจะมีดวงดาวที่ดีที่สุดเข้ามาคือดาวพฤหัสทำให้ชีวิตพลิกผันไปในทิศทางที่ดีมากภาพรวมเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนั่นเองค่ะส่วนราศีตุลซึ่งเป็นราศีของแอปทักษะออนค่ะหมอช้างบอกว่าเป็นราศีที่ติดโพต้องระวังอันดับ3พระราหูเข้ามาก่อนพระราหูออกแล้วก็จริงแต่ดาวที่ดีจะช่วยซัพพอร์ตราศีตุลก็ยังคงอยู่ไปถึงเดือนเมษายนช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นจะทำอะไรตัดสินใจอะไรให้ตัดสินใจให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงเดือนเมษายนถ้าคนรอคู่ครองจะมั่นหมายแต่งงานก็ต้องรีบก่อนเดือนเมษายนเพราะถ้าเลยไปแล้วชีวิตจะมีภารกิจเรื่องวุ่นวายต่างๆตามมานั่นเองค่ะงานนี้ทางด้านหนุ่มนนกุลค่ะก็เรียกมาเปิดใจกับทางในเอ็นเตอร์เทนถึงเรื่องที่หมอช้างแนะให้มั่นให้แต่งก่อนเดือนเมษายน2567แล้วจะราบรื่นค่ะโดยบอกว่าเราเพิ่งขยับความสัมพันธ์มาศึกษาดูใจกันได้ไม่นานใจผมไม่ติดอะไรถ้ามันจะเร็วแต่มันเร็วเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนที่จะถึงปีนี้มันอาจจะเร็วเกินไปต้องดูความเป็นจริงปัจจัยหลายๆอย่างในชีวิตด้วยอย่างที่เคยพูดไปว่าขอเวลา3ปีแต่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ก็จะพยายามไม่ให้มันช้าจนเกินไปยอมรับว่ามีคุยกับพี่แอปเรื่องแต่งงานที่หมอช้างทักด้านพี่แอปเขาก็มีความเห็นตรงกับผมว่ามันอาจจะเร็วเกินไปสมมุติง่ายๆแค่จัดงานแต่งก็ไม่ทันแล้วแต่ถามว่าเดือนเมษายนมั่นไว้ก่อนได้ไหมหนุ่มนนท์คุณก็บอกว่าก็ยินดีที่จะมั่นไว้ก่อนได้นั่นเองค่ะนุ่มนุ่มคุณบอกว่าถ้าแต่งงานเนี่ยอาจจะเร็วเกินไปค่ะแต่ถ้ามั่นไว้ก่อนเนี่ยก็ไม่ติดค่ะ